รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรดีไปกว่าของเย็นชื่นใจน้ำแข็งใสเอาไหมเปลี่ยนโอ้ อย่างนี้เล่นมุกไม่ได้เลยแบบดักทางหมดเลยอ่ะวันนี้เราก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาแปลงร่างเป็นวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหแต่วันนี้ของเราทุกคำที่กัดเข้าไปจะเย็นหมดเลยเพราะว่าเป็นวุ้นเย็นๆฉ่ำๆชื่นใจใช่แล้วก็มีมะม่วงเย็นๆวางคู่โอ้โหสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆได้น้อยใช่แล้วล่ะครับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะว่าเราไม่หวังผลแพ้ชนะกันอีกแล้วเมนูเนี่ยความอร่อยสำคัญที่สุดรางวัลชนะเลิศคือความอิ่มเอมของคุณผู้ชมถูกไหมครับแหมมาเมนูคืออะไรครับซัมเมอร์แล้วซัมเมอร์แล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรดีไปกว่าของเย็นชื่นใจน้ำแข็งใสเอาไหมเปลี่ยนโอ้ย อย่างนี้เล่นมุกไม่ได้เลยแบบดักทางหมดเลยอ่ะคือเราอ่ะเห็นว่าเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานที่เรียกได้ว่าเป็นของหวานที่ท็อปฮิตของประเทศเลยแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นเจ้าดังเจ้าประจำด้วยนะเจ๊อ้วนเจ๊ผอมเจ๊เล็กเจ๊ใหญ่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงชื่อดังเนี่ยจะเสิร์ฟแบบธรรมดาธรรมดาเราก็ทำหลายทีแล้วอ๋อเดี๋ยวคนอื่นจับทางได้วันนี้เราก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาแปลงร่างเป็นวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหจะน่ากินขนาดไหนครับปกติข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะต้องกินตอนแบบข้าวเหนียวอุ่นๆหน่อยเนาะแล้วก็มีมะม่วงเย็นๆวางแต่วันนี้ของเราทุกคำที่กัดเข้าไปจะเย็นหมดเลยเพราะว่าเป็นวุ้นเย็นๆฉ่ำๆชื่นใจใช่แล้วก็มีมะม่วงเย็นๆวางคู่โอ้โหพูดขนาดนี้รอไม่ได้แล้วครับเป่าให้ชุบก่อนดีกว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ยน้องเฮ้ยนี่จะเป็นเป่ายิงฉุบชิงแชมป์โลกกันหรือยังไงครับเนี่ยเล่นเอาลุ้นจนเหนื่อยอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันทำนะครับกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงครับขนาดเป่ายิงฉุบจริงจังเลยอ่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเมนูของหวานทานเล่นต้อนรับหน้าร้อนที่เสิร์ฟด้วยมะม่วงสุกหวานฉ่ำพร้อมทานคู่กับวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงที่ชั้นแรกจะเป็นชั้นกะทิและต่อด้วยชั้นของวุ้นข้าวเหนียวน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นไปชมวิธีการทำพร้อมกันเลยครับเอาละครับวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงขั้นตอนการทำมันมีกี่องค์ประกอบมีกี่ชั้นมียังไงบ้างครับข้าวเหนียวมะม่วงเวลากินน่ะมันจะเป็นข้าวเหนียวมูนมะม่วงแล้วก็น้ำกะทิอ่ะวันนี้จะเป็นแบบเดิมเลยเราจะใส่ถ้วยเหมือนแบบเค้กเกาหลีอุ๊ยชั้นล่างจะเป็นวุ้นกับข้าวเหนียวมูนอ่าแต่เป็นข้าวเหนียวมูนแล้วก็มีแบบเป็นวุ้นใบเตยหอมๆมีกลิ่นใบเตยชั้นบนกะทิล้วนชอบมากวุ้นกะทิเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปหน่อยเนื้อเนียนๆไปเลยใช่ไหมตักแล้วก็จะหนุบๆนิดนึงเค็มๆหน่อยนะแล้วก็ทานคู่กับมะม่วงสุกพูดขนาดนี้ถ้าไม่มีมะม่วงนี่แย่มะม่วงน้ำดอกไม้ครึ่งลูกวางลงไปเลยไม่พอนะไม่พอพิมพ์นะระวังข้างๆเรารู้อยู่แล้วว่าวางบนพิมพ์อ่ะมันจะได้ไม่เยอะอ่ะโอเคงั้นขั้นตอนแรกเราจะทำในส่วนของวุ้นข้าวเหนียวมูนก่อนใช่ค่ะทำยังไงบ้างครับขั้นตอนการทำวุ้นแน่นอนเทดดี้ต้องใช้ผงวุ้นวันนี้ใช้ผงวุ้นตรานางเงือกค่ะหลายคนกังวลใจว่าโหทำวุ้นเจอปัญหาทำวุ้นเสร็จปุ๊บเวลาคนวุ้นเป็นลูกบ้างทำเสร็จปุ๊บวุ้นไม่เซ็ตตัวบ้างทำยังไงดีวันนี้คุณมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกับเราทุกครั้งที่ทำวุ้นเราไม่เคยมีปัญหาเลยจะพูดจริงๆเพราะว่าเวลาทำวุ้นเนี่ยนะคุณใส่วุ้นลงไปยังไม่ต้องตั้งไฟนะครับคนวุ้นลงไปกับส่วนผสมทุกอย่างจากนั้นทุกครั้งที่ใช้ผงวุ้นเนี่ยนะคะเลือกใช้ตรานางเงือกครับมั่นใจนะสุดท้ายนะคุณเวลาต้มเนี่ยนะคะต้มให้วุ้นเดือดขึ้นมาถึงตรงกลางเพียงเท่านี้ทุกครั้งที่คุณทำวุ้นของคุณก็เสร็จตัวละทั้งเซ็ตตัวทั้งกรอบอร่อยแน่นอนค่ะนะครับอ่
่ะในนี้มีผงวุ้นนะคะมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็ความหวานของเราวันนี้ใช้มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวจากสูตรของเราใช้น้ำตาล150กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นมิตรผลไลท์ชูการ์เราใส่แค่ครึ่งเดียวครับคุณผู้ชมครับ75กรัมโอเคมิตรผลไลท์ชูการ์จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะคนน้ำตาลกับผงวุ้นให้เข้ากันเจ้าน้ำตาลเนี่ยนะจะเป็นตัวช่วยให้ผงวุ้นของเรากระจายตัวได้ดีด้วยอ่ะหลังจากนั้นใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำใบเตยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่านานากับเทดดี้ยังไม่ได้ใส่ข้าวเหนียวมูนของเราลงไปครับเพราะว่าตัวข้าวเหนียวสุกอยู่แล้วถ้าเกิดเราใส่ลงไปต้มด้วยกันน่ะข้าวเหนียวของเราจะบานซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นเลยเนาะไม่เป็นเม็ดเราจะต้มส่วนผสมเนี่ยจนเดือดแล้วเราค่อยใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมจนเดือดครับเริ่มเดือดแล้วเดือดแบบนี้แล้วยกลงจากเตาจากนั้นเทดดี้ใส่ข้าวเหนียวลงมาเลยโอ้โหพอเขาแบบโดนกับใบเตยนี่กลิ่นชัดเลยนะใช่แล้วคุณจะเห็นเลยว่าข้าวเหนียวเนี่ยลงไปอยู่ในนี้ปุ๊บเนี่ยนะสีสวยมากใช้ตะกร้อมือนะคะคนให้ข้าวเหนียวของเรากระจายตัวให้ทั่วจากนั้นเราจะตักข้าวเหนียวของเรากับวุ้นใบเตยเนี่ยลงไปในพิมพ์อ่ะเราจะตักข้าวเหนียวของเรานะคะใส่ลงไปในพิมพ์ชั้นที่หนึ่งก็จะกลายเป็นวุ้นใสกับข้าวเหนียวทิ้งไว้จนเกือบเซตตัว 100% แล้วเราจะมาทำหน้ากะทิทับข้างบนกันค่ะโอเคครับช่วงหน้าครับกับวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงกับขั้นตอนของการทำชั้นของวุ้นกะทิที่มีเนื้อหนึบหอมมันจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับเราจะมาทำตัวหน้ากะทิฉ่ำๆของข้างบนกันอันนี้ของโปรดเลยนะครับขั้นตอนก็คล้ายๆกันเลยนะครับอ่ะเวลามีแป้งข้าวโพดเราต้องหมั่นคนเพราะว่าไม่งั้นนะเขาจะไหม้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาร้อนขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็ส่วนผสมเริ่มเดือดต้องมั่นใจว่าเดือดแล้วใช่เนี่ยเขาเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วนะคะแปลว่าใช้ได้แล้วครับพอเดือดแบบนี้ก็คือมั่นใจว่าผงวุ้นของเราทำงานได้เต็มที่อ่ะโอเคปิดไฟนะคะครับแล้วเราก็เทลงไปบนชั้นข้าวเหนียวของเราเลยให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด